พเศรษฐกิจในปัจจุบันเราสามารถเรียกมันได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงหรือ linear economy นะครับสถาบันหนึ่งที่ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าพูดถึง circular economy ก็คือมูลนิธิ Allen MacArthur นะครับมูลนิธิ Allen MacArthur เนี่ยจะสรุป linear economyนะครับไว้ด้วยคุณสมบัติ3ประการนะครับก็คือมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ take make แล้วก็ dispose นะครับผมให้คำขยายความไว้นะครับ take เนี่ยก็คือ linear economy เน้นในการใช้ทรัพยากรใหม่หรือ virgin material นะครับขุดออกมานะครับอยากได้เชื้อเพลิงขุดน้ำมันขุดก๊าซธรรมชาติขุดถ่านหินนะครับอยากได้โลหะวัสดุก็ขุดแร่ออกมานะครับตัดต้นไม้นะครับเอามาใช้เป็นไฟเบอร์นะครับใช้ทรัพยากรใหม่ซึ่งการกระทำสิ่งพวกนี้มีฟุตปรินท์หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากนะครับเราจะได้กระป๋องอลูมิเนียมมาเนี่ยเราต้องไปขุดแร่บ็อกไซด์ออกมาซึ่งต้องใช้ไฟฟ้านะครับจำนวนมากในการที่ไปสกัดตัวอลูมิเนียมออกจากแร่บ็อกไซด์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทรัพยากรใหม่เนี่ยฟุตปรินท์หรืออีโคโลจิคอลฟุตปรินท์ตัวนี้ก็จะสูงนะครับนอกจากนั้นมีเรื่องของระบบการบริหารจัดการนะครับเราจัดการขยะอย่างไรส่วนใหญ่ข้อค้นพบที่น่าดีใจนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวสถานีขนส่งที่พักทำเรื่องรีไซเคิลพอสมควรเพราะนักท่องเที่ยวขยะจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจัดการไม่ยากครับบรรจุภัณฑ์ขายได้ง่ายๆในเมื่อบ้านเรานะครับขวดน้ำอะไรทั้งหลายมีการแยกขยะอยู่แทบทุกจุดที่มีการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการคัดแยกแบบปกติอยู่ในโมเดลมันจะมีแบบนอนแบบไม่มีขยะแบบไม่มีการจัดการขยะเลยทิ้งทุกอย่างเป็นถุงดำอันนั้นก็มีมันก็จะสูงกว่านี้นะแต่อันนี้จะให้เห็นว่ามันยังมีการคัดแยกนะครับและที่มากไปกว่านั้นถ้าเราพูดถึงสถานประกอบการที่เป็นที่พักนะครับเราพบตัวอย่างที่ดีหลายแห่งคัดแยกเศษอาหารหลายแห่งทำปุ๋ยด้วยตัวเองนะครับถ้าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะกดรายงานตัวนี้ได้นะครับมันจะมีรายละเอียดว่าเราพบตัวอย่างอะไรบ้างบริจาคกระป๋องไปทำขาเทียมนะครับอันนี้ก็มีนะฮะมีการแยกขยะดีขยะอันตรายก็แยกไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมว่าที่พักหลายๆแห่งของประเทศไทยนะครับอันนี้งานเก่ามากนะฮะตั้งแต่ปี6-7ปีที่แล้วก่อนที่พูด BCG เราก็มีการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อกี้นะฮะจัดการได้ดีนะครับสีเขียวผมให้สีเขียวเข้มเลยมีเป็น M plus เลย manage plus เลยนะฮะแต่ว่าเราก็ให้บริการลูกค้าเราแบบถึงใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับจากที่พักแบบประหยัดมาเป็นที่พักแบบปกติโรงแรมปกติหน่อยนึงนะครับมีการเสิร์ฟอาหารเช้าขยะเพิ่มขึ้นต่อวันนะฮะจาก48ไปเป็น68กิโลต่อที่ต่อวันนะฮะและถ้าไปแบบหรูหราเลยนะครับนู่นนะกระโดดไป200นี่น่ากลัวมากนะครับน้ำหนักขยะเท่าๆกับตลาด1ตลาดนี่คือโรงแรม1แห่งที่เป็นโรงแรมแบบหรูหราเราไม่ได้ทำน้อยแล้วเราไม่ได้ทำน้อยได้มากนะฮะเรายังอยู่ในโหมดทำมากได้มากอยู่นะครับซึ่งอันนี้ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมมันเป็นมิลเลนเนียลอีโคโนมีอยู่นะครับหน้าถัดไปเมื่อสักครู่เราได้ดูไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือเรื่องการจัดการต้นทางมันช่วยจริงๆแต่อยากจะต้องยกระดับให้มากกว่านี้นะครับแล้วข้อค้นพบอีกอันนึงที่น่าตกใจของงานนี้ก็คือแม้แต่ที่ที่จัดการขยับต้นทางได้ดีช่วงที่เป็นเรื่องของ seasonality เวลาหน้าท่องเที่ยวมาหนักๆปีใหม่การแยกขยะดรอปลงเข้าใจได้ไม่ยากนะเราก็ต้องให้เซอร์วิสหลักของเราก่อนเนาะเราก็ต้องไปบริการลูกค้าเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นการคัดแยกขยะจะหลุดค่อนข้างเยอะจะมีรีไซเคิลหลุดออกมานะครับถ้าเราเข้าใจเนเจอร์ของภาคอุตสาหกรรมของเราแล้วนะครับผมขอนำเสนอว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยเนี่ยถ้าอยากให้เกิดความยั่งยืนผมแบ่งอย่างหลักๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวเป็น2กลุ่มอันนี้ไม่ได้เมืองหลักเมืองรองอาจจะหมายถึงจังหวัดรองแบบเชียงรายนี่แหละแม้แต่ในเชียงรายเองเราก็มีอยู่2กลุ่มส่วนนึงคือแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองตัวนี้เนี่ยผมอยากให้มอง SDG 11มากกว่าในเรื่องของ Sustainable City and Communities เป้าหมายที่สำคัญก็คือเราต้องให้เมืองของเราเนี่ยน่าอยู่สำหรับคนของเราด้วยและนักท่องเที่ยวนะครับเมืองอาจจะเป็นเขตที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวดูเยอะแต่ถ้าเทียบกับจำนวนพลเมืองเนี่ยจริงๆแล้วพลเมืองเราเยอะกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องสร้างเมืองที่น่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีปลอดภัยทั่วถึงให้ได้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เข้ากับกิจกรรมอื่นๆเช่นเรื่องการขนส่งจะทำอย่างไรในเมืองนะครับเรื่องของการพาณิชย์การค้าขายนะครับและที่สำคัญเขตตรงนี้จะต้องพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าฉันทำได้ของฉันคนเดียวเทศบาลนครฉันอยู่ของฉันคนเดียวฉันจะไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านดึงความเจริญไปค่อนข้างเยอะ
ท่านก็ควรจะต้องลงทุนแล้วก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์นะฮะอย่างถ้าท่านไปดูที่น่านนะครับเทศบาลเมืองน่านก็รับช่วยผู้ย่อยเพื่อนๆนะครับที่อาจจะเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กกว่านะครับในเรื่องของการจัดการขยะนะครับแหล่งท่องเที่ยวในเขตชนบทผมเน้น SCT 12นะครับก็ตามในเรื่องของ Sustainable Consumption and Production นะครับจุดเน้นน่าจะอยู่ที่การเป้าหมายในเรื่องของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่นนะครับแล้วก็เน้นการทำตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวต้นทุนทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมนะครับใช้โครงสร้างการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เน้นในตัวที่จะมีผลกระทบต่ำเพราะถ้าเกิดผลกระทบสูงมีมลพิษสูงในพื้นที่ชนบทเราไม่มีกำลังรองรับสุดท้ายผมขอปิดด้วยข้อเสนอแนะ CE ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับว่าอันดับแรกอยากจะสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการนะครับใช้มาตรฐานที่มีอยู่หลักเกณฑ์ JTC เนี่ยครอบคลุมมากๆเรื่องของ CE ก็มีการระบุไว้สอดคล้องทั้งในเรื่องของแหล่งและในเรื่องของสถานประกอบการนะครับไม่ต้อง reinventing the wheel เราเอามาใช้ให้ได้ดีก่อนนะครับข้อที่2ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตัวชี้วัดเรื่อง circular economy สำหรับภาคการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้ทางด้านบพคเองก็มีการทำงานอยู่นะครับผมได้ทราบว่าทีมอาจารย์มิ่งสันกำลังทำตัวชี้วัดเรื่องของ BCG อยู่นะครับสำหรับภาคท่องเที่ยวก็ติดตามนะเราต้องมี baseline ไม่งั้นเรากำหนดเป้าหมายที่ realistic ไม่ได้นะครับแล้วพอก็ได้เป้าหมายเราก็ต้องติดตามผลการดำเนินงานสุดท้ายนะครับเราต้องประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่ของ value chain ของเรานะครับเราต้องการโมเดลที่ scale up และ scale out ได้นะครับต่อยอดและขยายผลนะครับถ้าเราทำได้แค่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่เกิดความยั่งยืนนะครับเราต้องการโครงการที่สามารถเป็นต้นแบบเพื่อที่จะ scale up แล้วก็ scale out นะครับก็ขอจบการนำเสนอในช่วงเช้าแต่เพียงเท่านี้นะฮะ